คอปบาไข่ตอนที่8หลังจากที่มีสำนักใหม่ก็คืออีเกิลแฟงตอนนี้นะฮะเราก็มี3สำนักแล้วนะก็มีมิยากิคอปบาไข่แล้วก็อีเกิลแฟงซึ่งแต่ละสำนักเนี่ยก็มีแนวทางที่แตกต่างกันทางมิยากิเนี่ยก็จะเน้นสมาธิแล้วก็ป้องกันตัวอีเกิลแฟงเนี่ยก็จะเน้นวิธีการแบบเก๋าแล้วก็มีคุณธรรมมีความปราณีส่วนคอปบาไข่เนี่ยก็จะเป็นโจมตีก่อนโจมตีหนักแล้วก็ไร้ความปราณีทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะใครอยากอยู่สำนักไหนนะฮะลองเมมดูผมเนี่ยชอบโลโก้ของอีเกิลแฟงมากนกอินทรีมีเขี้ยวนะอย่างเท่เลยตักกมาที่จอห์นนี่นะวันนี้นะล็อบบี้เนี่ยก็ได้ออกจากสถานพินิจแล้วนะแน่นอนว่าแดเนียลก็มารับล็อบบี้เหมือนกันนะฮะก็บอกว่าเนี่ยฉันไม่ได้มาหาเรื่องนะฉันจะมาดูแลล็อบบี้นะฮะล็อบบี้ไม่ต้องการนายหรอกนายทำมามากพอแล้วทั้งคู่เนี่ยก็แย่งชิงกันนะเพราะว่าล็อบบี้เนี่ยก็เป็นซิดเอกมิยากิโดเหมือนกันในระหว่างนั้นเองนะฮะล็อบบี้ก็ออกมาพอดีนะล็อบบี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยนะฮะผมไม่อยากให้พ่อมาที่นี่นะคุณด้วยครับคุณล็อลูกโซ่นะคุณไม่ต้องมาทำเพื่อผมเลยนะผมมาอยู่ที่นี่ก็เพราะคุณนั่นแหละนะแต่แดเนียลก็บอกว่าเนี่ยฉันทำก็เพื่อเธอนะเธอออกมาแล้วก็อยากให้รู้ว่ามิยากิโดเนี่ยเป็นบ้านของเธอเสมอนะหรือจะมาอยู่กับพ่อนะฮะปรากฏว่านะทั้ง2คนเลยนะฮะไม่ต้องมายุ่งกับผมนะล็อบบี้ก็ไม่ไปอยู่กับใครทั้งนั้นนะฮะตักกมาที่มิเกลมิเกลเนี่ยก็มาโรงเรียนนะฮะก็เจอไอ้ฮอกนี่ก็แบบทำเบิร์นหน้าหนีเลยนะฮะกูไม่ใช่เพื่อนมึงแล้วนะฮะในระหว่างนั้นเองก็เจอแซมพอทั้งคู่เนี่ยเดินสวนกันเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนจะสปาร์กกันเลยแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มปลูกความสัมพันธ์ใหม่เรามาลองรื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่กันดูไหมนะฮะแซมก็ว่ายินดีเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยก็เดินผ่านดิมิทรีนะปรากฏว่ายัสมินกับดิมิทรีเนี่ยก็กำลังจูบกันอยู่เลยเราแค่คุยกันเรื่องเรียนยัสมินเขินก็เลยเดินหนีแซมก็เลยว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้จริงตัดกลับมาที่มิยากิโดนะมิยากิโดเนี่ยก็กำลังซ้อมคือสาเหตุที่แดเนียลเนี่ยกลับมาฝึกมิยากิได้เนี่ยก็เพราะว่าอาเมนด้านี่ยอมแล้วนะเพราะว่าทางเดียวที่ชนะคอปบาไคได้นะฮะนั่นก็คือต้องใช้คาราเต้เนี่ยแหละสู้นะฮะแต่แดเนียลเนี่ยหลังจากที่เสียล็อบบี้ไปเนี่ยก็จะหัวเสียนะฮะก็มาลงกับนักเรียนนะบอกว่านักเรียนเนี่ยฝึกไม่ดีเลยนะฮะเราจะต้องเร่งเทรนก็เหมือนตัวเองเนี่ยก็พยายามเทรนนักเรียนนะฮะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็ไม่ได้เก่งไงนะเหมือนล็อบบี้ไงอะไรอย่างงี้อาเมนด้าก็เลยบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้นี่เกี่ยวกับล็อบบี้ใช่มั้ยนะคุณต้องปล่อยวางนะถ้าแกกลับมาเนี่ยเราก็ต้อนรับเค้านะฮะถ้าเค้าไม่อยากกลับมาเนี่ยคุณก็ต้องปล่อยเค้าไปนะแดเนียลก็เลยว่าผมปล่อยเค้าไปเฉยๆไม่ได้นะล็อบบี้ไม่มีใครเลยในระหว่างนั้นเองนะฮะก็มีปัญหาใหม่มาก็คนนี้ก็เป็นสภาเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นคณะกรรมการคาราเต้อะไรสักอย่างเขาก็เลยมาบอกนะฮะบอกว่าเนี่ยนะฮะสภาเมืองเนี่ยนะฮะจะไม่ให้จัดการแข่งขันออวันเล่นะนะเพราะว่ามันมีเหตุความรุนแรงอะไรอย่างนี้แหละนะฮะที่เด็กตีกันนี่แหละก็คือคณะกรรมการเนี่ยก็เลยอยากจะให้แดเนียลซึ่งเป็นแชมป์สองสมัยไปพูดกับสภาเมืองนะเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นแต่แดเนียลเนี่ยดูเหมือนจะเห็นด้วยถ้าไม่มีการแข่งขันไอ้พวกคอปบาไข่มันก็ไม่มีเวทีที่จะแข่งมันก็จะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนี่อาจจะเป็นการแก้ไขที่ดีที่สุดแล้วอย่างน้อยคอปบาไข่ก็ไม่มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความรุนแรงนะแต่แซมบอกว่าพ่อคงไม่ยอมให้พวกเขายกเลิกการแข่งขันโอวันเล่ใช่ไหมคะมิยากิโดเนี่ยถูกกล่าวหากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับมิเกลนะและการแข่งขันก็ถูกยกเลิกอีกนะนี่จะเป็นการส่งออกว่าเราเป็นคนไม่ดีนะคะยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้นะครับพ่อตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะก็กำลังมาฝึกคาราเต้นะจอห์นนี่ก็ให้ทุกคนเนี่ยเตะจานปรากฏว่าทุกคนก็เตะได้นะแต่มิเกลเนี่ยเตะไม่ได้เพราะว่ามิเกลเนี่ยเพิ่งฟื้นมาจากโคม่ามิเกลเนี่ยก็พยายามเตะสลับขาเนี่ยแต่ก็ทำไม่ได้แล้วก็ล้มลงทุกคนเนี่ยก็พากันช่วยนะแต่มิเกลก็ว่าออกไปมิเกลก็รู้นะฮะว่าศักยภาพของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงแต่จอห์นนี่ก็บอกว่านะฮะไม่เป็นไรหรอกทนายทำสิ่งที่ตัวเองเคยทำไม่ได้นะฮะไม่มีใครคาดหวังให้นายกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรอกแต่ในระหว่างนั้นเองไอ้อ้วนอีเกิลแฟงนะฮะบอกว่าเนี่ยอาจารย์มีข่าวใหญ่แล้วพวกนั้นยกเลิกการแข่งขันนะฮะตัดกลับมาที่มิเกลนะมิเกลก็พยายามจะให้จอห์นนี่เนี่ยนะบอกว่าเนี่ยคุณต้องบอกนะฮะว่าคาราเต้เนี่ยมันมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับผมนะครับแต่ก็เหมือนประมาณว่านะบางทีอาจจะเป็นการดีก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้นายก็ยังลงแข่งไม่ได้ฉันไม่อยากเสี่ยงให้นายในบาดเจ็บอีกแล้วไม่แฟร์นี่นะมิเกลบอกผมก็ต้องใจฝึกซ้อมอยู่นะอาการผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะเพื่อความปลอดภัยอ่ะปรากฏว่านะฮะมิเกลกับจอห์นนี่เนี่ยก็เถียงกันเรื่องแบบจอห์นนี่เอมิเกลนี่อยากลงแข่งแต่จอห์นนี่นี่ก็ไม่ให้ลงแข่งนะคาเมนเนี่ยก็ได้ยินเสียงก็เปิดออกมาดูพอดีจอห์นนี่ก็บอกว่านายพิสูจน์ให้เห็นแล้วแต่มิเกลว่าผมอยากพิสูจน์อีกไหนคุณบอกว่าคุณจะอยู่ข้างผมไงอ่ะมิเกลก็โมโหก็เดินเข้าไปคาเมนก็แบบทำหน้าแบบตะกมาที่ล็อบบี้นะล็อบบี้เนี่ยก็เหมือนมาที่สำนักประกันสังคมมั้งอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะฮะน่าจะเป็นแบบการดูแลแบบเด็กนู่นนี่นั่นนะรัฐสวัสดิการอะไรของเขาเนี่ยแหละผมก็ไม่แน่ใจนะปรากฏว่าล็อบบี้เนี่ยก็มาเซ็นแบบฟอร์มในระหว่างนั้นเองโทลี่เนี่ยก็เดินผ่านมาพอดีล็อบบี้เนี่ยก็กำหมัดจะไปตีผู้หญิงเลยโทลี่ก็บอกว่าเอาเลยสิก็เอาเลยสิเขาจะได้ส่งนายกลับเข้าสถานพินิจอีกโอ้โหจะกำหมัดเชยล็อบบี้มึงนี่เนาะเหมือนเราจะลงเรือเดิมเดียวกันแล้วนะโทลี่ก็เลยบอกว่านะมันไม่แฟร์เลยรู้ไหมทุกคนได้กลับไปใช้ชีวิตปกติแต่ฉันกับนายเนี่ยกลับจมปักอยู่ที่นี่ในขณะที่แฟนนายอ่ะอย่าพูดถึงแซมเชียวเขานอกใจนายมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแซมเป็นคนดีเหรอแม่นั่นน่ะแอปได้เนียนเลยแหละรอดูได้เลยนะเขาจะทำกับนายเนี่ยแบบเดียวกันที่ทำกับมิเกลอ่ะเธอไม่รู้หรอกว่าเธอกำลังพูดอะไรอยู่นะแล้วเรามาทำอะไรกันที่นี่ล่ะถ้าฉันไม่รู้อ่ะอย่างน้อยฉันก็รู้ว่าฉันเป็นใครโทลี่ก็เดินจากไปในระหว่างก่อนไปนะโทลี่ก็เลยบอกให้ล็อบบี้เนี่ยติ๊กเป็นตรงที่มั่นคงนะเพราะพวกนี้มันไม่ได้สนอะไรอยู่แล้วตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่กับคาเมนเนี่ยก็มาคุยกันคาเมนเนี่ยก็บอกว่าฉันทราบซึ้งนะที่คุณนึกถึงความปลอดภัยของมิเกลเนี่ย
ก็นึกถึงความปลอดภัยจนตอนนี้เนี่ยเขาเกลียดผมแล้วอ่ะคาเมียนก็บอกว่าคุณก็รู้นี่การเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเวลาตัดสินใจอะไรที่แบบลูกไม่เข้าใจเนี่ยมันยากเสมอผมก็แค่ไม่อยากทำพลาดกับมิเกลอ่ะเหมือนที่เคยพลาดกับล็อบบี้อ่ะตัดกลับมาที่สภาเมืองก็วันนี้แดเนียลกับจอห์นนี่เนี่ยนะก็จะมาที่สภาเมืองนะครับมาคุยเรื่องการจัดแข่งขันโอวัลเล่คาราเต้เนี่ยพอเรื่องถึงคิวของหัวข้อนี้นะฮะจอห์นคีตเนี่ยก็เลยเดินมาเลยนะบอกว่าผมร้อยเอกทหารบกเกษียณอายุจอห์นคีตก็เลยมาพูดนะฮะบอกเกี่ยวกับเรื่องแบบการยกเลิกการแข่งขันเนี่ยมีเหตุการณ์ทะเลาะกันในโรงเรียนเนี่ยจอห์นคีตเลยว่าทำไมลูกศิษย์ผมต้องถูกลงโทษความรุนแรงของสำนักมิยาดุกิที่ป่าเถื่อนนั่นแดนนี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณพูดอะไรนะเอาคุณลอโรโซยังไม่ถึงตาคุณพูดนะนะก็แน่นอนว่าโยงไปหาแดเนียลเนี่ยแดเนียลก็แบบพยายามสวนใส่จอห์นคีตนะจอห์นคีตก็แบบสวนคืนปรากฏว่าจอห์นนี่เนี่ยทนไม่ไหวก็ออกมาเสริมอีกทีนึงโดยที่บอกว่านะจอห์นคีตเนี่ยวางยาพิษในใจของลูกศิษย์ผมปรากฏว่าทั้ง3นี่ก็ทะเลาะกันต่อหน้าสภาเมืองเลยแล้วก็ยังมีเรื่องอแมนดาที่มาสมทบอีกนะฮะทำให้อแมนดาเนี่ยนะฮะโดนยามเนี่ยไล่ออกจากสภาเลยนะฮะสภาเมืองเนี่ยเห็นท่าไม่ดีก็เลยไล่ทั้งคู่เนี่ยนั่งลงนะและกำลังจะตัดสินปรากฏว่ามิเกลนะลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมคือคนที่เป็นข่าวมีอาการโคม่าแล้วก็พูดโน้มน้าวนะฮะจนสภาเมืองเห็นใจนะฮะและแซมเนี่ยก็ได้ออกมาพูดเสริมมิเกลอีกทำให้สภาเมืองเนี่ยนะฮะใจอ่อนก็คิดแบบว่าเป็นเหตุเป็นผลก็เลยยอมให้จัดคาราเต้อีกครั้งนะฮะพอตัดสินเสร็จเนี่ยทั้ง3ฝ่ายเนี่ยก็ดีใจจอห์นคีตก็เลยบอกว่าเนี่ยโอเคเลยนะเราทุกคนเนี่ยต่างได้สิ่งที่ต้องการแต่ระวังสิ่งที่ขอไว้ดีๆแหละจอห์นคีตก็หัวเราะแล้วก็เดินไปนะฮะสามสำนักนี้ต่อสู้กันเป็น3ก๊กเลยตัดกลับมาที่แซมกับมิเกลนะก็กำลังมาคุยกันนะที่สำนักมิยากินะฮะก็คุยกันแล้วดูจะเข้ากันได้ดีความหลังเนี่ยก็กลับมารื้อฟื้นอีกครั้งแล้วทั้งคู่เนี่ยก็พูดถึงการแบบจีบกันแรกๆจำได้ไหมเธอเคยแบบล็อกคอฉันปรากฏทั้งสู้นี่ก็ทำท่าสู้กันสู้กันไปสู้กันมาแน่นอนว่าใกล้ถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วกำลังจะจูบกันแล้วนะฮะล็อบบี้นะฮะโผล่มาพอดีฉันน่าจะรู้นะโอ้ล็อบบี้ไม่ใช่อย่างที่นายคิดนะพวกเธอกลับมาคบกันทันทีสินะหลังจากที่ฉันไม่อยู่เธอน่าจะรอสัก2สัปดาห์นะเพื่อให้ดูไม่น่าเกลียดนะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะล็อบบี้อย่างน้อยฉันก็รู้แล้วว่าทำไมเธอถึงหยุดส่งเมลหาฉันนะฉันหยุดส่งเมลหานายเพราะนายไม่เคยตอบมาสิก็ใช่สิก็ตอนที่เขียนตอบเนี่ยมันยากหน่อยเพราะฉันน่ะถูกอัดจนหน้าเละตลอดเวลาเลยก็ฉันไม่รู้นะถึงเธอรู้เธอคงไม่สนมันไม่ใช่ความผิดของเธอนะมึงอย่ามายุ่งเลยมิเกลก็เลยบอกว่าฉันก็อยากให้นายพูดแบบนั้นพอดีเลยล็อบบี้จะชกหน้ามิเกลนะแต่แซมเนี่ยก็มาห้ามไว้อย่านะล็อบบี้ล็อบบี้ก็แบบพวกเธอเนี่ยสินเสมอกันนะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่นี่ก็มาเล่นเฟซในระหว่างนั้นเองนะก็มีเสียงประตูนะเคาะมาปรากฏว่าคาเมนอยู่ที่หน้าห้องนะไงจอห์นนี่ดึกไปหรือเปล่าเข้ามาสินะฮะไม่มีอะไรนะคุยกันไปคุยกันมานะฉันได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นในงานประชุมแล้วนะคุณน่าจะได้เห็นเขานะเขาบอกออกไปยังหมดเปลือกเลยนะเขาเป็นแชมป์ตัวจริงเลยนะไม่ต้องห่วงนะผมไม่ได้บอกให้เขาลงแข่งอีกนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปที่ประชุมด้วยอ่ะเชื่อเถอะนะเรื่องนั้นไม่เกี่ยวข้องกับผมเลยนะเกี่ยวสิคุณเกี่ยวข้องด้วยประการทั้งปวงเลยแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยก็จูบกันจอห์นนี่เนี่ยก็จะกลายเป็นพ่อมิเกลนะเป็นอาจารย์อย่างเดียวไม่พอนะจะเป็นพ่ออีกนะตัดกลับมาที่จอห์นคีตนะฮะก็ได้เอาโปสเตอร์เนี่ยมาติดคนที่เดินเข้ามาข้างหลังนั่นก็คือล็อบบี้นั่นเองล็อบบี้ก็เลยว่านั่นอาจารย์คีตใช่ไหมนะฮะจบคอบบ้าไข่ตอนที่8